This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของการทำธุรกิจร้านอาหารแบบที่เป็นบุฟเฟ่หลายคนบอกนิยมมากเลยเพราะไม่ต้องจ้างกุ๊กใช่ไหมครับเราก็จะมีเรื่องการบริหารซัพพลายเชนลักษณะหนึ่งนะครับแต่ว่าการทำบุฟเฟ่มันก็ไม่ได้ง่ายแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดทำแล้วอยากมีกำไรก็ต้องมีหลักคิดด้วยวันนี้ครับเรามาคุยประเด็นนี้กันเลยนะครับกับแขกรับเชิญของเราเป็นเจ้าของเพจต่อเพนกวินผู้ประกอบการร้านอาหารบุฟเฟ่คุณต่อธนพงษ์วงชินศรีครับต่อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์ครับต่อเริ่มต้นเลยนะครับร้านบุฟเฟ่คงไม่เหมือนกับแบบอื่นเนาะไม่เหมือนการคำนวณก็ไม่ใช่ออนดีมานด์ละเราต้องเตรียมทุกอย่างเอาไว้แน่นอนรูปแบบการบริหารจัดการเนี่ยต้องแตกต่างกันว่าทำอย่างไรเขากินกันอิ่มในขณะเดียวกันเราก็ได้เงินด้วยหลักการสำคัญก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกิจก่อนหรือแม้ทั้งถามต่อเองทำไมเลือกทำบุฟเฟ่ต์แล้วไม่ทำแบบอื่นคำถามแรกทำไมทำบุฟเฟ่ต์ไม่ทำแบบอื่นผมว่ามันน่าจะเหมือนวิธีคิดเหมือนคนอื่นตั้งแต่ตอนแรกทำบุฟเฟ่ต์น่าจะง่ายเอาของมาวางๆเดี๋ยวลูกค้าก็หยิบไปแต่พอเราได้อยู่ในธุรกิจนี้จริงๆมันทำให้เราเห็นว่าอะไรที่ภายนอกดูเหมือนง่ายมันจะมีความยากอยู่เบื้องหลังเสมอครับโอเคแล้วมันทำให้เราเห็นว่าเออวะหลักการบุฟเฟ่อะมันคือการบริหารจัดการที่ดีเท่านั้นมันถึงจะอยู่รอดนะฮะหลักการที่ว่าถึงเอางี้มองจากมุมคนนอกจะมองว่าความท้าทายของบุฟเฟ่คือการที่เราต้องสต็อกของเยอะแล้วเราก็คำนวณไม่ถูกว่าวันนี้ลูกค้าเราจะเยอะจะน้อยแต่ละวันควรมีสัดส่วนอย่างไรนะครับมองประเด็นนี้ว่ามีความสำคัญขนาดไหนครับมีรูปแบบบุฟเฟ่ต์มีอยู่2รูปแบบครับถ้าในมุมหลักการเลยนะครับมันคือ push system กับ pull system push system ก็คือเวลาเราไปทานบุฟเฟ่ต์ตามโรงแรมที่พี่เคยเห็นใช่ไหมครับเราจะต้องเดินไปหยิบอาหารตามสเตชันต่างๆซึ่งเขาจะทำเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้คือการผลักทุกอย่างออกจากครัวและให้ลูกค้าหยิบอันนี้คือแบบหนึ่งแบบ pull system คือเราลูกค้านั่งอยู่กับที่สั่งอาหารแล้วเราค่อยทำออกมาเสิร์ฟมันก็จะกึ่งเป็นบุฟเฟ่เขาเรียกว่าบุฟเฟ่อลาคาร์ทโอ้มี2แบบอีกเพิ่งรู้มันจะมี2รูปแบบครับผมคิดว่าแบบมีแต่แบบ push เนาะเขาวางแล้วก็ไปหยิบไม่ใช่ใช่มี2 อย่างซึ่งถ้าสมัยก่อนเนี่ย push system จะได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะเพราะว่าเท่ากับพนักงานเสิร์ฟอะบริการน้อยแต่ปัญหาคือที่เกิดขึ้นก็คือต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงมากขึ้นเพราะเราไม่รู้เลยว่าลูกค้าจะเลือกทานเมนูไหนไม่เลือกทานเมนูไหนแต่ตอนที่เริ่มตอนเย็นละอาหารบางอย่างเริ่มน้อยปุ๊บก็ไม่ได้ต้องเติมให้เต็มตลอดเวลาโอเคอันนี้มันก็จะเกิดฟู้ดเวสต์เยอะซึ่งส่งผลทำให้ธุรกิจมีกำไรที่น้อยลงโอเคฉะนั้นมันก็เริ่มมีอีกบุฟเฟ่อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นบุฟเฟ่ที่เป็นแบบว่าลูกค้าอยากทานอะไรเหมือนอลาคาร์ทเลยครับมีเมนูให้เลือกพอเลือกเสร็จติ๊กครัวก็ไปทำมาเสิร์ฟให้โอเคไอเนี้ยก็จะทำให้คุณภาพอาหารดีลูกค้าแฮปปี้ต้นทุนจัดการได้แต่ต้นทุนพนักงานก็จะสูงขึ้นโอ้เพราะว่าปกติโต๊ะหนึ่งถ้าเกิดเป็นร้านอาหารอลาคาร์ทอาจจะเสิร์ฟอยู่ประมาณสัก 2-3 รอบแต่ถ้าเป็นบุฟเฟ่คูณ4โต๊ะหนึ่งอาจจะเสิร์ฟขั้นต่ำคือ10รอบคำว่าเสิร์ฟ10รอบนั่นหมายถึงก็เก็บจาน10รอบล้างจานเพิ่มมากขึ้นอีก4เท่านะครับครับมันก็เลยทำให้การจัดการบุฟเฟ่ก็เป็นธุรกิจที่จัดการค่อนข้างยากทีนี้ถ้าเรามาดูกันก่อนว่าแล้วธุรกิจและต้นทุนวัตถุดิบที่สูงที่สุดของธุรกิจคืออะไรก็คือตัววัตถุดิบอาหารถูกไหมครับต้นทุนวัตถุดิบโดยปกติถ้าเป็นร้านอาหารอลาคาร์ทเนี่ยต้นทุนวัตถุดิบเขาจะอยู่ประมาณสัก 30-35% ยอดขายถ้ายอดขายอยู่1ล้านบาทเราจะต้องเสียเงินกับต้นทุนวัตถุดิบ 30-35% แต่ถ้าเป็นบุฟเฟ่ลูกค้าเสียเงินมาก้อนนึงทานเท่าไหร่ก็ได้นั่นหมายถึงมัน 30-35 ไม่ได้ละครับก็จะอยู่ประมาณใช่โดยปกติเฉลี่ยจะอยู่ประมาณสัก 10-20% ที่เพิ่มขึ้นมาโอเคนั่นหมายถึงมันจะวิ่งอยู่ประมาณสัก 45%-60% โอเคโดยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับประเภทของร้านอาหารบุฟเฟ่ยิ่งบุฟเฟ่ราคาถูกต้นทุนวัตถุดิบอาหารจะสูงยิ่งบุฟเฟ่ราคาแพงต้นทุนวัตถุดิบอาหารอาจจะตกลงมาได้อันนี้มองจากมุมของต้นทุนเนาะมองอีกมุมนึงครับการตั้งราคานะครับที่เหมาะสมเพราะว่าลูกค้าก็มีหลายอย่างเนาะบางคนคืออยากได้คุณภาพดีที่สุดราคาไม่เกี่ยงบางคนก็บอกไม่ใช่เราต้องการราคาที่ถูกที่สุดและกินแล้วคุ้มนะครับหลักการในการตั้งราคาคุณมีหลักคิดกับมันยังไงบ้างครับอย่างแรกเราควรจะต้องคิดว่าลูกค้าไม่ได้ต้องการของถูกที่สุดเสมอไปแต่ลูกค้าต้องการของ
ที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปสมมุติเราตั้งราคาอยู่200บาทแต่ลูกค้ากินไปแล้วลูกค้ารู้สึกว่าโอ้โหถ้าราคาแค่เนี้ยราคาแล้วมีของแค่นี้100กว่าบาทยังไม่อยากจ่ายเลยความคุ้มค่ามันน้อยกว่าราคาที่เขาจ่ายแต่ต่อให้เราจะคิด500บาทแต่ลูกค้าบอกว่าโอ้โหให้ลายของขนาดนี้บริการขนาดนี้บรรยากาศดีขนาดนี้700บาทยังคุ้มเลย okay. ความคุ้มค่าในใจเขาบวกไปอีก200บาทแล้ว okay. ฉะนั้นพอเรารู้แบบนี้ปุ๊บเราจะต้องรู้ก่อนว่าแล้วลูกค้าที่เราต้องการไปจับอ่ะเขาคาดหวังอะไรที่เท่าไหร่โอเคเราต้องมีเส้นความคาดหวังของลูกค้าก่อนลูกค้าที่จ่ายในราคา700เขาจะคาดหวังอะไร oh. ลูกค้าที่จ่ายราคา4ถึง500เขาคาดหวังอะไรลูกค้าที่จ่ายราคา200กว่าบาทเขาคาดหวังอะไรลูกค้าที่จ่าย200กว่าบาทอยากได้บริการมั้ยอยาก oh. แต่ไม่ต้องดีไม่ต้องมาปูผ้าให้ฉันฉันต่อคิวฉันรอได้อาหารเสิร์ฟช้าหน่อยฉันไม่ว่าขออย่างเดียวฉันได้ของที่ฉันอยากกินในคุ้มค่ากับเงินที่ฉันจ่ายไปแต่ถ้าลูกค้าที่จ่ายหัวละ 7-800 เขาต้องการบริการที่ดีแอร์ต้องเย็นเซอร์วิสต้องเร็วพูดต้องเพราะสมบูรณ์แบบลายอาหารต้องดีความหลากหลายต้องมีระดับหนึ่งฉะนั้นเราต้องรู้เส้นความคาดหวังของลูกค้าก่อนว่าต้องการที่ตรงไหนทีนี้ประเด็นต่อมาผมว่ายากที่สุดคือจะรู้ได้ไงว่าลูกค้าคนหนึ่งทานเท่าไหร่นั่นสิจะได้คำนวณเรื่องของตัวสต็อกวัตถุดิบให้ได้ถูกต้องถูกเหมาะสมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอลาคาร์ทเราจะรู้เลยว่าซื้อกะเพราจานหนึ่งข้าวกี่กรัมหมูกี่กรัมใบกะเพรากี่กรัมคำนวณได้ง่ายกว่าเราคำนวณได้ง่ายแต่พอบุฟเฟ่เนี่ยกะเพราก็จะกินหมูก็จะเอาเนื้อก็จะกินผักก็จะกินเราจะรู้ได้ยังไงเรารู้เป็นรายบุคคลไม่ได้หรอกครับแต่เราสามารถหาค่าเฉลี่ยได้เพราะถ้าเกิดเป็นกลุ่มลูกค้าที่เรียกว่าทาร์เก็ตเดียวกันจริงๆแล้วพฤติกรรมการทานไม่ได้หนีกันยกตัวอย่างเช่นธุรกิจร้านชาบูแบบผมแล้วกันเพราะผมเก็บข้อมูลมาชาบูบุฟเฟ่แล้วมีซูชิด้วยลูกค้าคนหนึ่งถ้าเป็นผู้ชายจะทานประมาณสัก8ขีดถึง1โล2แต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะทานประมาณสัก5ขีดถึงประมาณสัก7ขีดหรือว่าทุกอย่างรวมกันอ๋อทุกอย่างรวมกันซึ่งมันจะมากกว่าปกติประมาณ 2-3 เท่าคนปกติกินต่อมื้ออยู่ประมาณสัก300กรัมโอ้ฉะนั้นเราคิดง่ายๆอย่างแรกคือถ้าเป็นบุฟเฟ่คนจะขยายกระเพาะครับประมาณคูณ2ถึงคูณ3ทีนี้ประเด็นก็คือแล้วของที่ตกลงในท้องเขาอะจะเป็นของถูกหรือของแพงนั่นอีกประเด็นหนึ่งนะปริมาณเข้าไปแล้วไม่พอถูกไหมครับคุณภาพด้วยนะคุณภาพที่เข้าไปแน่นอนมันเป็นความท้าทายคือในมุมเจ้าของร้านเขาก็อยากให้ลูกค้าใส่ของถูกๆลงไปในท้องเขาให้เยอะที่สุดกำไรเขาจะได้เหลือในขณะที่ลูกค้าความคุ้มค่าอยู่ที่เขามีความหลากหลายและของที่ตกถึงท้องต้องมีราคาแพงในใจเขามันคือความสวนทางกันนั่นคือจิตวิทยาที่เราต้องทำการตลาดนั่นหมายถึงอะไรร้านอาหารโจทย์ร้านอาหารต้องทำให้วัตถุดิบราคาถูกกลายเป็นมูลค่าในใจที่สูงขึ้นลงไปในท้องเขาให้ได้เพราะถ้าเกิดผมขายชาบูที่มีวากิวแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคุ้มค่าเขากินแต่เนื้ออาหารชา1มื้อผมอยู่ที่600กว่าบาท600กว่าบาทเท่ากับผมจะมีต้นทุนวัตถุดิบไม่ควรเกินสัก270บาทแต่เนื้อวากิวผมก็โลละ700นั่นหมายถึงว่าถ้าเขากิน1โลแล้วไม่ทานอย่างอื่นเลยเขาทานแต่วากิวเข้าไปก็700แล้วนะครับโอ้ใช่ถูกต้องผมเจ๊งเลยนั่นหมายถึงอะไรเราก็ต้องทำที่เรียกว่าเมนูมิกซ์เราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอาหารเคียงไซด์ดิชเราต้องทำกินให้เขาทานผักให้ได้ให้เขาทานหมูให้ได้ให้เขาทานลูกชิ้นให้ได้อันนั้นแหละคือเทคนิคของแต่ละร้านว่าจะทำอาหารที่เหลือเหล่านั้นยังไงให้อร่อยและดึงดูดพอที่เขาจะเลือกสั่งเข้าไปทานโอ้โหมันยิ่งกว่าศิลปะยิ่งกว่าการคำนวณสมการอีกนะเพราะความต้องการแต่ละคนมันดันในมุมร้านกับในมุมลูกค้ามันดันไม่ตรงกันครับถามแบบนี้คนแต่ละคนคงไม่เหมือนกันพฤติกรรมเฉลี่ยคนไทยบางคนไปกินบุฟเฟ่ต์เขาไปกินเพราะอะไรบางคนบอกว่าต้องการอิ่มที่สุดเคยไปกินบุฟเฟ่ต์นะครับแล้วเจอบางคนกินนิดเดียวถามว่าทำไมเลือกมากินบุฟเฟ่ต์อยากได้ความหลากหลายใช่นะครับโดยรวมๆคนไทยเนี่ยเขาคิดยังไงครับกับการไปกินบุฟเฟ่ต้องแบ่งเป็นกลุ่ม2กลุ่มครับกลุ่มบุฟเฟ่ที่ค่อนข้างเป็นระดับบนนิดนึงถ้าระดับบนนิดนึงผมมองระดับแบบ 6-700 บาทเป็นต้นไปเดี๋ยวนี้ไม่ถึง 3-4,000 บาทก็ระดับที่เป็น 4-500 บาทลงมาถ้าเป็นระดับบนเนี่ยคนมาทานส่วนใหญ่เขาค่อนข้างมีกำลังซื้อในระดับหนึ่งเขาจะไม่ทานเอาปริมาณเข้าว่าเพราะเขาจะรู้สึกว่ามันทรมานชีวิตเขาจะต้องเสียเวลาไปลดน้ำหนักอีกเยอะถูกเขาบอกเอาเข้ากิโลละพันเอาออกกิโลละแสน
ใช่สิ่งที่เขาทำคือเขาอยากได้ความหลากหลายและความคุ้มค่าฉะนั้นเขาจะมองหาวัตถุดิบที่ดีที่ปกติถ้าไปทานร้านอาหารอะลาคาร์ทเขาจะต้องเสียเงินเยอะเขาจะมองความคุ้มค่าในมุมนั้นเป็นหลัก okay. และทานเอาสมมุติเขาต้องทานซูชิวากิวชิ้นหนึ่งอยู่ที่300บาทในร้านอาหารทั่วไปแต่พอเขามาทานร้านบุฟเฟ่เขาไม่ได้สั่งที20ชิ้นนะครับเขาอาจจะสั่ง 3-4 ชิ้นให้พอหายอยากแล้วก็ไปทานอย่างอื่นต่อแต่ถ้าเป็นระดับบุฟเฟ่ที่เรียกว่าบัดเจ็ตก็ต่ำกว่า 3-400 บาทลงมากลุ่มคนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่เขารู้สึกว่าเขาชวนครอบครัวไปกินและเขาไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเดี๋ยวคนนู้นคนนี้จะสั่งแล้วฉันจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เขาจะมองความคุ้มค่าในเรื่องของเงินในกระเป๋าเขาว่าเขาแพลนเงินในกระเป๋าเขาได้ง่ายแล้วเดี๋ยวนี้ร้านอาหารบุฟเฟ่ที่เป็นแบบบัดเจ็ตทำดีขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้านบุฟเฟ่เราไม่แพ้ชาติใดในโลกครับเยี่ยมเลยอันนี้ถามสั้นๆตรงนี้ครับเราจะเห็นพวกโปรโมชั่นเนาะมา4จ่าย3ทำยังไงมันจึงจะคุ้มเพราะแน่นอนที่สุดว่ามีความหมายเราหายไปแล้ว 25% ถูกไหมฮะครับถ้าตามสมการถ้าเรามองในมุมนั้นเนี่ยลดราคา 25% แต่กำไรร้านอาหารไม่ถึง 20% เอาเจ๊งสิทำอย่างนี้นั่นสิถูกไหมครับแต่ถ้าเรามองในมุมการจัดการจริงๆแล้วอ่ะพี่วิทย์จะเห็นว่าโต๊ะหนึ่งที่เรานั่งกันอยู่อ่ะโต๊ะหนึ่งมันนั่งได้4คนครับแต่ทุกครั้งมานั่ง4คนไหมครับไม่ครับถูกไหมครับวันนี้ผมมานั่งทานกับพี่วิทย์ผมมา2คนนั่นหมายถึงอะไรร้านอาหารสูญเสียโอกาสในการขายรอบนั้นโต๊ะนั้นไป2ที่นั่งเคลียร์แล้วก็ประเภทของร้านอาหารคือเขานับเป็นเทิร์นร้านอาหารประเภทพี่วิทย์ทานข้าวมันไก่พี่วิทย์ทาน15นาทีพี่วิทย์ลุก1ชั่วโมงทำได้4รอบครับร้านอาหารบุฟเฟ่1โต๊ะ2ชั่วโมงนั่นหมายถึงอะไรถ้าผมคำนวณเงินให้เห็นร้านข้าวมันไก่พี่วิทย์หัวละ100บาทชั่วโมง1 4เทิร์น2ชั่วโมง8เทิร์นโต๊ะเนี้ยทำรายได้ต่อหัวอยู่ที่800บาทต่อ1 คนแต่บุฟเฟ่อย่างผมอยู่ที่600บาท2ชั่วโมงปรากฏว่าต่อ2ชั่วโมงผมทำรายได้น้อยกว่าร้านข้าวมันไก่นะครับโอเคทั้งที่ข้าวมันไก่เสียต่อหัว100เดียวของผมเสียต่อหัว600นี่แหละการสูญเสียโอกาสในการขายเพราะรอบการขายของบุฟเฟ่มันจำกัดมากเราจะเริ่มนับบุฟเฟ่นาทีแรกต่อเมื่อทุกคนเริ่มสั่งเมนูแรกOh. มันไม่เหมือนร้านอาหารราคาที่ใครมาก่อนร้านอาหารได้ตังก่อนนั่นก็เลยทำให้เขาต้องรู้สึกว่าเขาสูญเสียตรงนั้นไม่ได้และเขาได้รายได้ลูกค้ามาระดับหนึ่งเพื่อซัพพอร์ตต้นทุนวัตถุดิบเขาแล้วไอ้ตรงเนี้ยคือการเติมลูกค้าเข้ามาในร้านต่อให้กำไรจะน้อยแต่ดีกว่าปล่อยให้ที่ว่างครับนั่นคือวิธีคิดท้ายที่สุดนี้อยากให้ฝากอะไรเล็กน้อยหลักคิดของคนที่จะเริ่มทำบุฟเฟ่ปัจจัยหลักๆเลยเอาแบบเน้นๆเนี่ยคือปัจจัยอะไรครับปัจจัยอย่างแรกคือสินค้าครับผมว่า P ที่สำคัญที่สุดในธุรกิจจริงๆก็คือ P product ต่อให้เราจะเป็นร้านบุฟเฟ่ที่ลูกค้าทำเองแต่ตั้งแต่การ sourcing วัตถุดิบเราต้องหาวัตถุดิบที่มันดีตั้งแต่ต้นทางเพราะถ้าเราหาวัตถุดิบที่ดีตั้งแต่ต้นทางไม่ได้ราคาถูกไม่ได้และคุณภาพต้องดีมันก็จะทำให้คุณภาพที่เหลือมันออกไปได้ไม่ดีถูกไหมครับอย่างต่อมาที่เราต้องมีความรู้คือหลักการบริหารจัดการธุรกิจบุฟเฟ่คือธุรกิจแมเนจเมนต์เลยครับ เราบริหารจัดการซัพพลายเชนทำยังไงมากเกินไปก็เกิดเวสต์น้อยเกินไปลูกค้าก็บอกว่าสั่งแล้วของหมดเฮ้ยร้านนี้กักของนี่เราจะบาลานซ์ยังไงทีนี้มันต้องมีการคำนวณซึ่งเราต้องเอาสแตทจากข้อมูล POS Point of Sale เครื่องคิดเงินมานั่งคำนวณว่าลูกค้า1คนโดยปกติทานหมูกี่กรัมทานเนื้อกี่กรัมทานผักกี่กรัมเราจะได้รู้ว่าถ้าวันหนึ่งลูกค้าเข้ามาประมาณวันละ200คนน่าจะต้องใช้หมูกี่กิโลใช้เนื้อกี่กิโลแล้วบวกเซฟตี้สต็อกไปที่เท่าไหร่ต่อมาก็คือการเทิร์นรอบเราจะทำยังไงให้ลีดไทม์ในการเอาอาหารออกมาจากครัวมาถึงหน้าร้านเร็วที่สุดเราจะต้องเสิร์ฟยังไงให้เร็วเราจะต้องเก็บโต๊ะยังไงให้เร็วเราจะต้องคิดเงินยังไงให้เร็วเพื่อที่เท่ารำเร็วได้2ชั่วโมงที่ลูกค้านั่งอาจจะเหลือแค่ชั่วโมงกับ10นาที เรามีเวลาที่จะเอาลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามาในร้านมากขึ้นนี่คือหลักการของร้านบุฟเฟ่ครับขอบคุณมากอันนี้เรียกว่าเป็นการถอดรหัสเหมือนกับตัวแปรในสมการนะครับว่าตัวแปรมีหลายตัวคิดคำนึงให้ครบถ้วนและต้องไม่ลืมครับตัวแปรสำคัญมากๆคือตัวลูกค้านะครับวันนี้ขอบคุณต่อมากๆเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับสนใจเรื่องราวดีๆแบบนี้ทางด้านเศรษฐกิจก็ดีธุรกิจก็ดีนะครับท่านสามารถติดตามได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
ายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice